สวัสดีครับ It's my life It's my style โจฮังนัสสารคามนะครับวันนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับสมุนไพรที่นะครับชื่อว่าว่านดอกทองนะครับก็คือว่านดอกทองนี่เป็นสมุนไพรที่มหาเสน่ห์ในการที่เราจะค้าขายกำไรดีนะครับแล้วก็มีคนรักคนหลงนะครับคนรักคนหลงที่แบบว่าสุดยอดเลยนะครับแล้วสมุนไพรชนิดนี้นะครับในละครช่อง3ก็กำลังพูดถึงว่านดอกทองนะครับแล้วก็มีละครหลายๆนะครับหลายๆปีเขาก็จะพูดถึงสมุนไพรชนิดนี้สมุนไพรชนิดนี้นะครับเป็นสมุนไพรที่เป็นว่านเมตตามหาเสน่ห์เป็นว่านเมตตาที่ว่าคนรักคนหลงใครเห็นก็คนชอบคนหลงแม้ว่าหนุ่มสาวนะครับนะใครมาบ้านเราเขาก็คนรักคนหลงนะครับตามตำราที่ว่าอย่างนั้นนะครับสมุนไพรว่านดอกทองนะครับเป็นสมุนไพรที่ทรงคุณค่ามหาศาลในการที่ถ้าในค้าขายไม่ดีก็สามารถซื้อมาปลูกมาหาได้นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ลงไปที่ตรงคอมเมนต์ได้เลยนะครับฝากเบอร์โทรไว้แล้วผมจะโทรกลับนะครับสมุนไพรชนิดนี้นะครับเรามาดูกันว่าเขามีรากเป็นอย่างไรหัวเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือว่านดอกทองนะครับลองจี้ชัดๆลูกอันนี้ก็คือส่วนที่ลำต้นเขานะครับอันนี้หัวอันนี้ส่วนรากนะครับส่วนนี้ผมก็จะได้เพาะไว้แล้วนะครับว่านดอกทองสำหรับที่จะไปปลูกไปหานะครับไว้ใครมีร้านค้าขายนะครับหรือแม้แต่ไว้บนบ้านนะครับคนชอบคนรักคนหาคนหลงนะครับสมุนไพรว่านดอกทองนะครับได้อย่างชะงัดนักแหล่การค้าขายดีไม่ใช่ยาไม่ต้องทาไม่ต้องฉีดไม่ต้องกินใช้ฟอร์วินสิครับสำหรับท่านชายฟอร์วินหลีกเลี่ยงการใช้ยาตื่นเร็วกว่ายา10เท่าแข็งแกร่งกว่ายา2เท่าตื่นง่ายหลับยากสุดมาราธอนไม่ลองไม่รู้ชู2นิ้วได้เลยฟอร์วินชู2นิ้วได้เลยฟอร์วินฟอร์วินเสริมสมรรถภาพชายผู้สนับสนุนรายการฟอร์วินฟอร์วินผลิตจากซิลิโคนชั้นดีอายุการใช้งาน2ปีแนะนำจากช่องโจฮักนัสสารคามดีจริงๆสำหรับผู้ชายผู้ชายมั่นใจเมื่อใช้